สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องนิชานะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนิชก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะก็คือเป็นเล่าประสบการณ์ที่แมลงนะคะบินเข้าปากนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แมลงบินเข้าปากก็คือแบบนานแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือตอนแบบอันนี้นะคะเราเป็นตอนกลางคืนนะคะก็คือเราแบบว่าเล่นแบบพูดคุยอะไรอย่างงี้กับน้องแบบพูดเลื่อยเปื่อยพูดแบบอะไรอย่างงี้นะคะแล้วพอแบบเวลาอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วแบบแมลงมันบินเข้ามาพอดีเว้ยทุกคนคือแบบแล้วแบบตอนที่แบบว่าแมลงบินเข้าปากคือแบบแล้วก็แบบเผลอกลืนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แบบตอนนั้นมันก็คือแบบว่าช่วงฝนตกเว้ยแล้วมันก็จะแบบทำเรามันก็จะเป็นแบบเป็นโคลนเป็นหนาวแล้วทีนี้เราวิ่งเว้ยทีนี้ทุกคนคือเราวิ่งแล้วเราลื่นแบบลื่นแบบมีแต่แบบโคลนอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบก็คือจะไปกินน้ำนั่นแหละแบบว่ามันแบบมันเหมือนแบบอะไรอยู่ในคอทุกคนนั่นแหละแล้วมันก็แบบมันตอนนั้นมันอึนยังไม่ลงนะทุกคนแล้วพอแบบว่าต้องวิ่งแบบเขาเรียกยังไงแบบถ้าสมมติแบบถูกโคลนแบบมันจะลื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องแบบว่าไปกินน้ำแบบให้ได้นะคะนั่นแหละแล้วก็แบบว่าไปกินน้ำพอกินน้ำเสร็จแล้วแบบกินลงไปแบบเยอะๆเลยนะกินแบบหลายๆอึกเลยก็ตอนนั้นนะคือมันแบบมันลงท้องแล้วนะแต่มันรู้สึกแบบรู้สึกยังไงไม่รู้ทุกคนคือแบบตอนนั้นคือเพิ่งเคยเป็นแล้วตอนนั้นก็แบบว่ารู้สึกแบบตอนนั้นคือร้องไห้นะคะทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกว่ากลัวมากๆกลัวมันจะแบบว่าแบบกลัวมันจะแบบกลัวมันไม่หายกลัวมันแบบอันนั้นแบบนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็คือร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ร้องไห้แบบร้องไห้หนักหรือไม่ได้ร้องไห้หนักขนาดนั้นนะคะทุกคนก็คือแบบว่านั่นแหละพอตอนเข้านอนก็คือแบบก็นอนได้ปกติก็แบบหายแล้วพอตื่นเช้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบหายแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็แบบว่าแบบนั่นแหละสำหรับใครนะคะทุกคนที่ยังไม่เคยเป็นถ้าเป็นแล้วทุกคนจะแบบโอ้ my god แต่ว่าถ้าใครเป็นแล้วก็แบบนั่นแหละทุกคนคือมันทรมานมากเลยนะหรือว่าทุกคนอาจจะแบบแมลงเคยบินเข้าปากแต่ว่าแบบคนละอย่างเคยบินเข้าปากแล้วแบบว่าแล้วคือมันสมมติบางคนแบบแมลงบินเข้าปากใช่ไหมแล้วพอดีแล้วทีนี้พออ้ามันก็จะบินออกแต่ถ้าบางคนแบบแมลงเข้าปากก็จะแบบเผลออื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกลืนน้ำลายเหมือนเผลออื่นลงไปทุกคนนั่นแหละคือทุกคนจะเป็นแบบหลายแบบนะคะทุกคนแบบแมลงบินเข้าใครเป็นแบบเราบ้างคือใครเป็นแบบว่าแมลงเข้าปากแล้วอื่นลงไปเลยใครเป็นเหมือนเราบ้างก็นั่นแหละก็จบกันแล้วนะคะกับการเล่าประสบการณ์แมลงบินเข้าปากนะคะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ